ลักเช่าที่ดีโฟกิลอีตาเชิญเอาดินบรอยมินเช่าเนาะจะขายโฟกิลโอ้ได้โอ้ได้เหรอเดี๋ยวผ้ากันนางส้มอยู่นี่ล่ะค่ะนางได้ก็นางส้มก่อนไม่ได้เข้าไปผ้ากันนางส้มบรรยากาศอยู่คือนางอยู่ตรงนี้บรรยากาศมันให้ค่ะพี่น้องค่ะนางอยู่ตรงนี้บรรยากาศมันให้มองนางมองปราสาทไปเรื่อยๆเท่าที่วิไลถามพ่อใหญ่เนาะเท่าที่วิไลถามพ่อใหญ่ก็คือว่าเป็นว่างล่ะค่ะเนาะน่าจะเป็นว่างเก่าแบบสำหรับในเขตสำหรับในเขตคนในที่อยู่นี่มั้ยค่ะเนาะสำหรับในเขตหมู่บ้านนี่สำหรับในเขตนี่เมืองนี่เนาะค่ะประมาณนั้นล่ะอาจจะเป็นแบบเจ้านายใหญ่เจ้าถ้าเป็นบ้านเฮาก็สิเว้าว่าเจ้านายใหญ่ในเขตนี่เมืองนี่หรือว่าถามพ่อใหญ่ว่าคิงอาจจะเป็นความหมายคือว่าเจ้านายใหญ่ในเขตนี้เมืองนี้ในเขตนี้ตรงนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเอาจังไดจังเดี๋ยววิไลจะแนะนำเด้อค่ะไปดูใน Google ไปเบิ่งใน Google เอาเด้อค่ะพี่น้องคะความว่าอยากถ่ายรูปผู้บ่าวใส่สูทโบราณเนาะพี่น้องคะวิไลก็บอกว่าหยุดให้ถ่ายฉันให้ฉันถ่ายแน่ว่าซั่นว่าเขาก็ถามว่าเธอมาจากใจโอ้ฉันมาจากประเทศไทยเนาะวันนี้ก็อ้าวเราเธอมาเที่ยวผู้เดียวติบ่ฉันมากับแฟนฉันคนเยอรมันเวลาวิไลนั่นล่ะค่ะขอให้เขาหยุดให้ถ่ายเนาะค่ะเข้ากันกับบรรยากาศปราสาทงามๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะวันนี้เนาะค่ะบอกว่าวันนี้เราจะเดินรอบสถานที่ให้หมดสกอนนอสำหรับมื้อนี้แม้นอากาศจะไม่เป็นใจฝนจะตกมาหยุดตกหยุดเนาะค่ะแต่ว่าเราก็จะเดินเข้ามาชมอันที่เห็นมาแลนบางนึงหันเนาะพี่ไรกับพ่อใหญ่กันเลยว่าไปเฮาเขาไปเบิ่งก่อนว่าซั่นพี่น้องคะก็จะเป็นนี่ล่ะค่ะมันก็จะเป็นสวนเนาะเป็นสวนแล้วก็จะเป็นสำหรับเป็นเสื้อผ้าโบราณเนาะค่ะเนาะแล้วก็มานี่ค่ะเดินไปไปว่าเป็นเสื้อผ้าโบราณให้เฮาคิดว่าเซาใส่ได้ล่ะค่ะมีจังซี่ประมาณนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะอันนั้นน่าจะปลูกฟักทองกันเนาะนี่น่าจะปลูกบักอึหรือฟักทองนั่นค่ะต้นน่าจะเป็นฟักทองเนาะไปค่ะพ่อใหญ่ไปทางใดล่ะค่ะคือทอยเลทนี่ค่ะเป็นชุดโบราณนะคะทางใดบ่ฮู้เอ้าพุ่นน่ะญาติข่อยญาติข่อยอยู่ในห้องน้ำเพราะว่าหายไปใส่ท่านมาแต่อยู่ในห้องน้ำอึ๊บฝนก็ตกนะคะพี่น้องค่ะจุดนั้นค่ะที่จะเข้าไปชมโชว์ของมาที่มาแลนอยู่ทางหน้าสนามเนาะค่ะแต่ถึงว่าวิไลกับพ่อใหญ่บ่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปชมทางในเนาะค่ะสำหรับมื้ออื่นที่16ยูโรเนาะค่ะแต่ถ้าเป็น27ยูโรเด้อค่ะ27ออยโรนะคะเนาะนี่น่าจะแม่น27ยูโรค่ะมีเอารวมก็โชว์อันนี้แค่ก็ไปเบิ่งทางในอันนี้แค่อีหยังแนววิไลก็อ่านบ่ออกค่ะมันมีราคาตามที่บอกนี่แหละค่ะแต่พอไงว่าเฮาซื้ออันนี้เฮาบ่ได้เบิ่งว่าซะโอ๊ยฝนตกพี่น้องค่ะเบิ่งพี่น้องค่ะเบิ่งพ่อใหญ่มาพาเล่นดอกไม้อีหยังเพิ่นว่าเพิ่นเคยเล่นแต่เพิ่นเป็นเด็กน้อยอะฮัลโหล I'm a Löwenmaul ich kann sprechen ich kann schreien ich kann alles jawohl นี่ล่ะค่ะพี่น้องนั่นล่ะค่ะนั่นน่ะคือว่าถ้าเขาเจ้าใจตัวเป็น27ออยเนาะค่ะสิบวกกับโชพี่น้องค่ะบวกกับโชอยู่ข้างในที่เข้าไปที่วิไลย่างเข้าไปล่ะค่ะวิไลกับพ่อใหญ่ย่างไปได้แค่ตรงของที่ระลึกเนาะค่ะเนาะแค่ตรงของที่ระลึกเพราะว่าคนที่จะออกจากปราสาทมาเนาะค่ะคนที่จะดูปราสาทแล้วเรียบร้อยออกจากปราสาทแล้วเรียบร้อยเขาก็สิมาเข้าจุดนี้เนาะค่ะเพื่อดูโชเนาะค่ะเป็นเขาก็ใส่ชุดโบราณเป็นมาที่วิไลขอถ่ายรูปล่ะค่ะก็แต่งชุดโบราณแต่งหยังเป็นโชพ่อใหญ่วานที่เพิ่นไปเบิ่งเสียงดนตรีม่องเมงนะคะพี่น้องค่ะนั่นคือเขากำลังโชว์อยู่เนาะค่ะเขาโชว์มือหนึ่งวีฟิวทีละสวยหมานอะไรได้หมานเพื่อโชว์สวยหมานเนี่ยฮะอันสองเทือต่อหนึ่งมือเนาะค่ะพี่น้องค่ะสองครั้งต่อหนึ่งวันเนาะค่ะนั่นนะคะถือว่าเดินทางเดินไปโชว์เนาะค่ะพี่น้องค่ะมันเป็นโชว์เป็นแป้งโตชุดโบราณแล้วก็โชว์วันหนึ่งลบฝนนั่นเลย
ข้าเจ้าก็สิเดินไปเบิ่งโชว์เนาะค่ะอยู่นี่แล้วก็มันเห็นแล้วมันไม่น่าเบื่อนะคะมันอยู่แล้วมันมองไปแล้วมันสบายหูสบายตาเนาะค่ะบางหนึ่งฝนตกก็พากันแลนเขาซุ่มเขาหันเขานี่ไปพี่น้องค่ะสิพายางรอบๆนะคะเนี่ยข้าเจ้าก็เดินไปเบิ่งโชว์ข้าเจ้าออกจากปราสาทแล้วข้าเจ้าก็ไปเบิ่งโชว์แต่พรุ่งนี้เดี๋ยววิไลจะพาขึ้นไปที่ปราสาทนะคะพี่น้องคะพรุ่งนี้เดี๋ยววิไลจะพาขึ้นปราสาทนะคะตอนนี้เราก็เดินรอบๆก่อนเนาะเดินรอบๆของปราสาทก่อนค่ะเดินไปคุยไปเว้าไปหัวไปแล้วค่ะพี่น้องคะเนาะอย่าไปคิดอีหยังมากมายชีวิตคนเราเนาะค่ะเรายังมีแรงพี่น้องคะจังเฮายังมีแห้งเดินขาเฮายังเดินได้บ่ต้องท่านอาศัยไม่เท่าเฮาก็เที่ยวไปค่ะถ้าเฮามีโอกาสเที่ยวจังมีไล่ก็ได้มีโอกาสเที่ยวกันย้อนเพราะว่าพญายพาเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องคะถ้าเฮามีโอกาสสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิให้วิไลหาแทบตายในชีวิตวิไลก็บ่มีโอกาสที่มันเจอแบบนี้วิไลบ่ได้มีโอกาสที่สิมาเห็นแบบนี้ทั้งชีวิตนะคะพี่น้องคะอีหลีเว้าอีหลีอีหลอเว้าก็ดอกกระเดียเว้าคักๆเลยค่ะพี่น้องคะไม่มีปัญญาที่จะมาได้เนาะค่ะพี่น้องตอนนี้พญายเล่าแบบว่าคือเรามีแรงเดินสองขาเรามีแรงที่จะเดินเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าที่จะเดินเรามีแรงเที่ยวเรามีกำลังเที่ยวเรามีพลังที่จะพาขาเราก้าวเดินไปเที่ยวไปถอดจ้ะถ้ามีโอกาสเที่ยวนะคะพี่น้องคะฟังทีวิไลกับพญายเดินอยู่นี่เนาะหรือว่าถ่ายรูปหรือว่าทางนี้ค่ะวิไลคิดว่าน่าจะเป็นด้านหลังเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นประตูด้านหลังทางคุณอาจจะเป็นทางหน้าเนาะค่ะก็บ่แน่ใจเดี๋ยววิไลคือว่าทางปูนเป็นทางหน้าทางนี้เป็นทางด้านหลังเนาะค่ะแต่ว่าสองฟังสองฝากงามทุกมองนะคะพี่น้องคะแต่ตอนนี้วิไลจะพาเดินไปปูนนะคะแต่ว่ามันเดินไปบ่ได้มันเดินไปได้บ่ยังบ่ทันหูเพราะว่าบ่เห็นผู้ใดเดินไปทางนี้นะคะพี่น้องส่วนมากเขาจะใส่รถนะคะเขาจะมีจักรยานกับมีรถแบบอยู่ในสนามกอล์ฟมั้ยค่ะแบบมีรถอยู่ในสนามกอล์ฟให้เซา20ออย20ยูโรเนาะค่ะ20ออยแต่สำหรับวิไลเดินเอาดีกว่าค่ะสบายใจดีเนาะค่ะเดินเอาเฮาอยากถ่ายรูปเฮาอยากหยังแต่ว่าเอารถมันก็มืดนะคะถ้ามืดมือเขาก็คิดเอามืดมือแล้วคุณจะขี่นานแค่ไหนคุณจะขับนานแค่ไหนก็เขาก็คิดราคานั้นพี่น้องคะถามแล้วคุยแล้วได้รับคำตอบแล้วค่ะด้านที่ยืนตรงนี้เป็นประตูทางเขาตรงนี้ที่เขาไปชมด้านในนี่คือด้านหลังค่ะด้านหน้าทั้งคู่ที่วิไลเดินเขามาที่วิไลประท่านเดทไทยน่ะคือด้านหน้าด้านนี้คือด้านหลังของปราสาทเนาะค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะก่อนจะเดินไปที่รถวิไลพาเดินมาด้านหน้าของปราสาทนี่ค่ะด้านหน้าของปราสาทเนาะค่ะถ้าเป็นด้านหน้ามันจะเป็นน้ำแบบนี้ค่ะพี่น้องคะมันจะมีน้ำด้านหลังมันจะเป็นสนามหญ้าแล้วมันก็สิมีโรงม้าเนาะสำหรับการโชว์เนาะอันนี้มันจะเป็นด้านหน้าด้านหน้ามันจะเป็นน้ำแบบนี้นะคะนี่คือด้านหน้านะคะด้านหลังมันจะเป็นสนามหญ้าเนาะค่ะนี่คือด้านหน้าเนาะค่ะพี่น้องคะสวยงามแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปข้างในพรุ่งนี้เนาะค่ะวันนี้เรายังไม่เข้าไปพรุ่งนี้ถึงจะพาเข้าไปเนาะค่ะพี่น้องคะคลิปในตรงนี้อาจจะยาวสักหน่อยเพราะวิไลกับพ่อใหญ่จะอยู่ที่นี่2คืนเนาะค่ะจะอยู่ที่นี่คืนของคืนนี้แล้วก็มื้ออื่นถ้าเที่ยวตรงนี้เที่ยวตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็สิไปหม่องพักอีกหม่องนึงไปหม่องแคมป์อีกหม่องนึงแต่ว่าไปแคมป์อีกหม่องนึงพี่น้องคะแต่ว่า วิวมันงามไปพักอีกหม่องนึงแต่ว่าบ่ได้บ่ขึ้นนี่สินอนอยู่เลาะปราสาทนี่ค่ะมองถนนนี่ค่ะถนนสิขี้พาดนะคะพี่น้องคะมองมาจะเห็นปราสาทสวยงามแล้วคนสิผุดคนสิเดินไปทางผุดตรงมันสิเป็นแคมป์รถเนาะแคมป์จอดรถได้ค่ะตรงผุดเนาะค่ะรถของวิไลก็จอดอยู่ตรงนี้ค่ะนี่หลังต้นไม้นี่แหละค่ะมองคึมๆนี่แหละค่ะต้นไม้บางนี่แต่ว่าเดินไปพู้นที่เห็นเป็นถนนผุดมันก็มีเป็นแคมป์จอดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องคะตรงนี้ก็คือด้านหน้าแต่ว่าเรายังไม่เข้าไปเนาะค่ะพี่น้องอดใจไว้รอพรุ่งนี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปเนาะพี่น้องคะอดใจไว้รอสักนิดเดี๋ยวสิพาเข้าไปเดี๋ยวสิพาเข้าไปชมด้านหน้าก่อนจะเบิ่งหน้าวิไลเถาะเนาะไปเบิ่งด้านหน้าของปราสาทเนาะพี่น้องนั่นแหละค่ะเสียเงินเข้าไปข้างในซื้อตั๋วเข้าไปจังสิไปยืนฟังข้างในตรงหน้าตรงจุดนั้นได้เนาะค่ะพี่น้องคะเอาละค่ะฝนสิตกมาแล้วค่ะฝนลงเม็ดมาอีกแล้วไปพี่น้องอายมากอยู่ใส่ละฝนมาอีกแล้วขาวปนมาพาแลนไปรถไปที่รถเนาะค่ะเนาะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวมื้ออื่นสิพาเขาไปชมข้างในมาแล้วเม็ดฝนตกมาแล้วโอ๊ยฝนตกมาแล้วนะคะพี่น้องคะไป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 แล่น
ไปรถไอ้น้องเม็ดมาเห